อากาศร้อนมากๆเลยนะครับหลายจังหวัดมีคนเป็นลมแดด oh. ฮิสโตรกเสียชีวิตแต่ว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดสตูลน,นะครับเด็กน้อยเนยอายุแค่3าขวบนะครับชอบไปแช่น้ํากลางแดดชอบไปปั่นจักรยานที่กลางแดดนะครับแม่ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติว่าเด็กเขาชอบแต่ว่าสุดท้าย,ยจูๆ่ๆน้องเ,เส้นเลือดในสมองที่แตกเกิดเลือดข้างในสมองเสียชีวิตเลย แม่ถึงขนาดมาเตือนว่าอย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยไปแช่น้ํากลางแดดโดยลําพังนี่นะครับเมื่อวันที่29ก็คือเมื่อวานนี้นักข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยปานชูรําลึกในเขตเทศบาลเมืองสตูลน,นะครับไปพบกับนายรักไทยแท่อองนะครับอายุเนี่ยหกปีซึ่งก็บอกว่าเนี่ยฮะหลานวัยสามขวบเนี่ยซึ่งชอบเล่นน้ํากลางแดดชอบนอนแช่น้ํา แต่สุดท้ายเนี่ยหลานจากไปหมอระบุบอกว่าเนี่ยเส้นเลือดในสมองแตกนี่บอกแบบนี้ขณะผู้ที่พู้เป็นพ่อของน้องชื่อว่านายรักไทยนะฮะก็บอกว่านี่นะฮะหลานเนี่ยชื่อว่าน้องบีลินวัยสามขวบสามเดือนอบอกว่าเป็นลูกสาวแม่ของน้องเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพทำให้พ่อเนี่ยก็ต้องเลี้ยงดูน้องตั้งแต่วัยห้าเดือนที่ผ่านมาได้เห็นชัดเจนเลย บอกว่าน้องได้ชอบนอนแช่น้ําในกะลำมังอย่างน้อยเนี่ยวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะและก็ช่วงนี้ก็เหมือนกันอากาศร้อนร้อนแต่ก็ว่าน่าจะเป็นการคลายร้อนก็ไม่ว่าอะไรเห็นน้องยังแข็งแรงอยู่กระทั่งวันเกิดเหตุเนี่ยน้องได้ออกไปปั่นจัก,กรยานแล้วก็ไปเล่นปืนฉีดน้ํากลางแดดทั้งวันทีนี้เมื่อกลับเข้ามาบ้านเนี่ยน้องก็บน่นบอกว่าปวดหัวด,ด้านซ้ายโดยเอานิ้วด้วยชี้ไปที่ขมับใกล้กับใบหูเนี่ยบ่นว่าปวดหัวบวดปวด,ปวดหัวก็เลยไปสอบถาม น้องบอกว่าเนี่ยไปล้มแล้วก็ทําให้ศีรษะเนี่ยไปกระแทกอะไรมาหรือเปล่าแต่จากการตรวจสอบก็ไม่มีไม่มีบาดแผลนะแล้วก็พานน้องเนี่ยไปอาบน้ํากินนมแล้วก็นอนจู่ๆเนี่ยน้องก็บ่นว่าปวดหัวอีกพร้อมกับอาเจียนออกมา3-4ครั้งว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็สุดท้ายน้องก็ช็อกหงายหลังเนี่ยหมดสติเลยแล้วก็รีบนําตัวน้องส่งโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยทำการปั๊มหัวใจน้องอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงแต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของน้องเอาไว้ได้ แพทย์ระบุบอกว่าน้ำท่วมปอดสมองไม่ตอบรับและเส้นเลือดในสมองแตกน้องก็จากไปว่าอย่างนั้นขณะที่ผู้เป็นแม่ของน้องนางสาวอัญชิสาแซ่อองอายุ27ปีนะครับนเนี่ยกะละมังใบนี้นะฮะแม่นด่บอกว่าผลจากการสแกนสมองแพทย์ระบุว่าอาจเป็นเพราะแดดนี่ร้อนจัดน้องเนี่ยปรับตัวไม่ทันและก็พบว่ามีน้ำในหูและก็เส้นเลือดฝอยในสมองแตก ส่วนที่น้ําท่วมปอดที่หมอระบุบอกว่าน่าจะเกิดจากเด็กเล่นน้ําเพราะน้องได้ชอบนอนแช่น้ําและก็ออกไปปั่นจักรยานกลางแดดเป็นประจำขณะที่ผลการชนสูตรศพเนี่ยกลายก็ตรวจร่างกายไม่มีร่องรอยหรือบาดแผลจากการถูกทําร้ายแม่ก็เลยอยากจะฝากให้พ่อแม่ที่มีลูกเล็กๆเนี่ยอย่าปล่อยผ่านในเรื่องนี้ยิ่งช่วงนี้บอกว่าอากาศมันร้อนมากซึ่งแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าเหตุเกิดเนี่ยจากอะไรกันแน่แต่อยากจะฝากผู้ปกครองบอกฝากบอกพ่อแม่บอกว่า ให้ระมัดระวังเนี่ยอย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยเล่นน้ำกลางแดดตามลำพังฟังเสียงของแม่ของน้องหน่อยนะครับแม่แมอ,อยู่ต่างจังหวัดท่งงองออกไปเล่นน้ําสงการก็คือเอาปืนฉีดน้ําไปเล่นสงการกับเพื่อนค่ะแล้วก็กลับเข้ามาแล้วบอกว่าพี่เขาฉีดตรงนี้ปวดปวดตรงนี้จังเลยค่ะพ่อก็เลยแบบว่าไม่คิดว่าจะปวดที่ปวดหัวคือปวดหนักพ่อก็เที่ยแค่ปวดทั่วไป แล้วน้องก็มีอาการอ้วกเพราะอ้วอกสี่ครั้งแล้วพ่อก็บอกว่าน้องจะสลบไปเลยไว้อยากเป็นวิทยาทานว่าเออถ้าเกิดพ่อแม่ก็อยากจะให้อยู่กับน้องใกล้ชิดไม่ว่าน้องจะเล่นน้าในกละมังหรือจะออกไปปั่นจัก,กรยานกลางแดดประมาณนี้ค่ะออกไปเล่นน้ําสงการก็คือเอาคุณฉีดน้ําไปเล่นสงการกับเพื่อนขณะที่เพื่อนบ้านของน้องนะครับบอกว่าน้องเนี่ยชอบไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะฮะและก็จะมักจะเห็นน้องเนี่ยปั่นจัก,กรยานกลางแดดอยู่เป็นประจําเลยที่ผ่านมาน้องก็ชอบมาขอน้าเดิมนะครับ เมื่อทราบว่าน้องจากไปรู้สึกตกใจมากเพราะว่าเห็นน้องเป็นประจำเลยมาชอบเล่นบริเวณนี้เป็นประจำเลยสงสารเพราะว่าเห็นเนี่ยทุกวันว่าอย่างนั้นทีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ได้สั่งการไปที่จังหวัดเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของน้องเนี่ยนะครับมาจากอากาศร้อนหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ประกาศเตือนไว้ก่อนนะครับให้ระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับช่วงนี้อากาศร้อนมากครับ